สวัสดีค่ะมาพบกับช่องปันปันปลายฟ้าแชนแนลนะคะวันนี้นะคะน้องปันปันนะคะกับน้องปลายฟ้านะคะจะมารีวิวของเล่นใหม่นะคะนั่นจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะมันเป็นของเล่นฉลามนะคะโอเคค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่เราจะมาแกะกันนะคะส่วนราคานะคะน้องปันปันนะคะไม่รู้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรานะคะก็จะไปเล่นกันนะคะไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะแกะให้ดูนะเพราะว่าแม่น้องปันปันเป็นคนมาซื้อมาให้นะนี่นะคะแล้วก็มันจะมีวิธีการเล่นนะคะนี่น้องปันชี้ตรงคำให้คนดูดูเลยนี่นี่แหละค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยค่ะนี่แหละค่ะนี่ๆๆเดี๋ยวแกะให้เดี๋ยวแกะให้ใช่แล้วนี่ค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะเราปัดบันไม่สบายนะคะนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราปัดบันนี่ค่ะเขาบอกว่าให้ open จมูกก็แปลว่าให้อ้าปากมันนะคะน้องปลายฟ้าอ้าปากมันหน่อยค่ะอ้าปากนี่นะคะมาต้องการมาต้องการมาโอเคนี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะคะปากมันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนนะแล้วก็เหมือนเขาให้กดฟันของมันลงไปข้างล่างทีละซี่นะคะนี่ค่ะตรงกลางนะคะอย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่ง try your luck เนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะ try your luck เนี่ยแล้วก็จะมีนิ้วคนล่ะค่ะ ถ้าเกิดว่าไม่ได้ยินเสียงต้องขออภัยด้วยนะคะเราไม่ได้ติดไมค์ไว้นะคะโอเคนี่ไงมันก็มีข้างหลังนี่นะโอ้นี่อย่าอย่าพึ่งมาเดี๋ยวเราเอาตัวฉลามที่อาปากอยู่ไปก่อนนะคะนี่นะคะก็จะเป็นมานั่งดิ นี่นะคะจะเป็นวิธีเหมือนกันนะคะนี่ค่ะตามนี้เลยแล้วเขาก็บอกว่าบิจิวหรือว่าแบจิวนี่น้องไปไม่ถูกค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเป่ายิงฉุบกันนะคะเราจะเล่นทั้งหมด2รอบก็ได้ด้วยกันนะคะแล้วก็มาดูกันว่าใครจะชนะกติกานะคะจะมีอยู่ว่าถ้าใครโดนฉลามตัวนี้งับคนนั้นก็จะต้องแพ้นะคะโอเคเราอาจจะยังไม่มีกติกาเพิ่มเติมสำหรับแบบบทลงโทษอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแป๊บนึงนะคะฮ่าโอเคค่ะนี่นะคะฉลามมาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาป่ายิงฉุบกันยังยิงยาวไปกระเป๋ายิงฉุบยิงฉุบคนแพ้นะคะต้องจิ้มก่อนนะคะน้องปันปันจะเอาซี่ไหนที่น่าของมันไม่เห็นไม่เป็นไรนะคะเออถือให้ไม่เป็นไรเอาซี่นี้ก็แล้วกันยังไม่โดนค่ะมาจากยิงยาวไปกระเป๋ายิงจุ๊บแพ้แกโอเคค่ะเดี๋ยวให้ดูกันนะคะนี่นะคะตรงที่น้องปันปันกดไปนะคะฟันมันจะหดลงนะคะแล้วก็จะมีฟันซี่อื่นที่ยังไม่ได้กดนะคะก็จะขึ้นนะคะ นี่ค่ะฟันบนก็ไม่นับนะคะเพราะว่ามันดูแข็งๆนะคะน่าจะกดไม่ได้ ใช่ค่ะน้องปันปันกดอีกทีงั้นเอาซีไหนดีนะเอาซีในในหน่อยเห็นไหมคะนี่นะคะเอาซีนี้นะมันลงมาแล้วค่ะดูให้แตะนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาปังรอบที่ร
รอบต่อไปไม่ใช่รอบสองค่ะรอบต่อไปมายิงชุบยิงชุบเอาขึ้นมาดิกันไกลอีกแล้วที่ไหนที่สี่หนึ่งกระดาษอ๋อโดนงับแล้วค่ะงับมันก็จะเป็นแบบเหมือนงับนิ้วนะคะเป็นของจริงเลยนั่นแหละค่ะนี่ค่ะเอานิ้วออกแล้วก็จะเป็นอย่างนี้โอเคค่ะแล้วผู้ชนะก็คือน้องปายนะคะนี่คือรอบแรกนะคะแต่รอบต่อไปน้องปันปันต้องชนะนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูรอบที่สองกันเลยค่ะไปเลยโอเคค่ะกลับมาแล้วค่ะกับรอบที่สองนะคะนี่นะคะพอมันไปฟันทุกซี่ก็จะขึ้นมาใหญ่เหมือนเดิมนะคะเท่ากันทุกซี่เลยนะคะนี่นะคะโอเคค่ะได้ยินไหมคะได้ยินนะโอเคอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันต่อไปรอบนี้ใครชนะใครจะแพ้ยิงชุบยิงชุบยิงชุบต้องเอาเลยค่ะเอาฟันกลางเลยค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะเดี๋ยวมันมีหลากหลายฟันมากเลยหดแล้วค่ะหดแล้วค่ะสบายมาเร็วนี่ถอยหันแล้วล่ะเนี่ยค่ะฟันหดแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบต่อไปกันเลยค่ะชุบยิงชุบเราต้องกดอีกแล้วมาเหนื่อยใจเอาซีนี้ซีนี้ค่ะอ้าไม่โดนยิงชุบชุบกระดาษขึ้นมาเลยนี่ว้ายว้าเกือบพังตกอะไม่เจออันนี้ถอยหายแล้วอะไรเหรอนี่นะคะลงไปมาเร็วๆมันบันทึกไปไอไปมันนั่งขาลูกไม่มีใครเขาบันทึกไปไอไปหรอไปซื้อลูกชิ้นได้แล้วยิงฉุบยิงฉุบอีกแล้วค่ะอาจจะไม่เห็นนะคะโอ้ยเฮ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนหัวอาจจะยิ่งนะยิงฉุบรอบแรกชี้เปล่าใช่ไหมกดเลยค่ะเอาสีไหนบอกเพื่อนเพื่อนด้วยสีนี้ใช่ไหมอืมสีนี้ว่าสีไหนสีนี้เขากดสีนี้ค่ะค่ะสีนี้สีนี้ค่ะโอ้โหฝั่งนี้หดไกลหมดแล้วนะคะมายิงฉุกแล้วก็เหมือนเดิมอะค่ะแล้วก็เหมือนเดิมอะค่ะเหมือนเดิมนี่คือไม่รู้นะคะเอาซี่ในสุดฝั่งขวาบ้างเดี๋ยวค่ะโอ้โดนแล้วค่ะนี่คือสภาพการโดนงับนะคะโอ้ oh my god โดนแล้วค่ะโอเคค่ะนี่นะคะเวลาโดนงับเอาเนื้อออกมาก่อนอันนี้ค่ะก็ไม่ได้ใช้ฐานอะไรนะคะเวลาเปิดก็เปิดออกมาอย่างเดียวเลยค่ะแล้วถ้าแบบเรากดดูแล้วก็ไม่ใช้ฐานนะคะอ๋อแล้วโดนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาจบคลิปกันนั่งเลยสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย